สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสุดต้านพ่ายความเหนียวของญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นณเมืองเกซอนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งผลงานของทีมชาติไทยทำไว้ชนะ4แพ้2นะครับขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บชัยชนะมาแล้ว6เกมรวดนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับโค้ชด่วนได้ตัวหลักนะครับตัวความหวังกลับมาจึงต้องส่ง6คนแรกประกอบไปด้วยแก้วกัลยากมุนทราพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกลำอัชราพรคงยศจรัสพรบรรดาศักดิ์และปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนทางด้านในการแข่งขันนะครับในเซตแรกสู้กันอย่างสูสีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับต่างฝ่ายต่างงัดความเหนียวและอาวุธที่หลากหลายเข้าสู้ญี่ปุ่นก็อาศัยจังหวะความเร็วและลูกหยอดเนียนๆเข้าใส่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นฝ่ายญี่ปุ่นนะครับสามารถเอาชนะไปได้ก่อน25-22นำไป1-0เซตนะครับพอมาถึงเซตที่2นะครับทีมสาวไทยต้องรวบรวมความมั่นใจอีกครั้งนะครับแต่ดูว่าเหมือนญี่ปุ่นก็จะยังร้อนแรงและเหนียวแน่นจนกระทั่งญี่ปุ่นนะครับสามารถเอาชนะแบบขาดรอยไปได้นะครับด้วยคะแนน25-16นำไป2เซตนะครับพอมาถึงเซตที่3นะครับรูปแบบการเล่นของทีมไทยยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าใดนักนะครับขณะที่ญี่ปุ่นยังทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องทำให้คะแนนทิ้งห่างค่อนข้างมากนะครับและสามารถเก็บคะแนนไปได้ชนะทีมชาติไทยในเซตที่3อีกด้วยคะแนน25-14นะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกวันนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นชนะทีมชาติไทยนะครับ 3-0 ด้วยคะแนน 25-22 25-16 และ 25-14 นะครับส่วนทางด้านโปรแกรมการแข่งขันเนชั่นลีกนัดต่อไปของทีมชาติไทยในวันอาทิตย์ที่19นะครับมิถุนายน2565เวลา 13:45 นไทยพบกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ทุกคนก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเหลือนัดสุดท้ายในการแข่งขันสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ